อ่ะโอเคท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะหยองเองในช่องโคตรหยองนะท่านผู้ชมนะมาวันนี้ผมขอเล่นทุนน้อยหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้เมื่อวานก็ดีอยู่นะเมื่อวานบวกอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ไม่อยากจะย้ำตามไปเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะพรวดเดียวหายหมดก็เลยแบบเอาทุนน้อยก่อนแล้วกันนะครับผมในรอบเช้าเล่นเป็นทุน50แล้วกันนะครับอ่ะก็ในรอบเช้านี้ผมย้ำมาค่อนข้างที่จะหลายเติมแล้วแหละทุน50นะผมก็ยังไม่ได้ถึงฝั่งฝันซะเท่าไหร่นะผมก็ไปต่ออีกสักเติมนะครับเติมไปเรื่อยๆนี่แหละท่านผู้ชมครับก็มารอดูแล้วกันนะว่าเติมสุดท้ายของผมหรือว่าต้องเรียกว่าอะไรเติมที่มันแตกหรือว่าเติมที่มันเสียเติมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแตกหรือเสียก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามาดูกันว่ามันจะจบลงยังไงนะครับวันนี้นะอ๋อก็จริงๆตั้งไว้ประมาณ20เติมนะครับสำหรับทุน50ถ้า20เติมไม่แตกเนี่ยผมพอเลยนะเติมนี้เติมที่เท่าไหร่ยังไม่บอกแล้วกันนะผมท้ายคลิปเดี๋ยวเฉลยให้ฟังว่าเติมไปเท่าไหร่แล้วนะครับทุนนี้เนี่ยผมไม่ว่าจะได้หรือเสียนะครับก็จะบอกท้ายคลิปนะว่าเติมนี้เติมที่เท่าไหร่นะครับอาจจะเติมที่20แล้วก็ได้นะรอฟังถึงท้ายคลิปแล้วกันมันจะเป็นการสปอยนะครับบางคนไม่ชอบให้ผมพูดก่อนนะเพราะว่ามันจะสปอยนะครับแล้วก็ไม่ชอบให้ผมพูดมากด้วยนะอ่ะพูดถึงเมื่อวานหน่อยผมก็พูดอยู่แบบๆเลยนะในคลิปว่าอุ๊ยหน้าแดงหน้าเขียวคัมแบ็คเจ๋ว่าผมจะเป็นผมเมื่อวานนี้ผมลงคลิปเย็นไปใช่ไหมที่ผมบอกว่าผมจะพูดมากหน่อยนะผมไม่ได้สนใจเกมหน่อยนะพอผมทำอย่างนั้นปุ๊บคนพูดเต็มเลยนะครับผมคนด่าเต็มเลยนะฮะเอาฟรีเกมอ่ะก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับผมบอกไปในคลิปว่าปกติผมเป็นคนทำคลิปแบบนั้นมานานละนะผมแล้วก็หลังๆนี่ผมมาโฟกัสเกมเยอะขึ้นนะผมไม่ได้พูดเล่าเรื่องอะไรแบบนั้นมานานแล้วจริงๆคนที่ติดตามผมมานานจะรู้แล้วครับว่าผมเป็นคนพูดไม่ได้สนใจเกมเลยนะครับมาดูฟรีนี้กันนะผู้ชมสนใจเกมหน่อยแล้วกันอย่าโดนด่าขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอ้นานๆเนาะก็คงจะไม่เคยเห็นใช่ไหมล่ะเวลาที่ผมเล่นแบบคาแรคเตอร์ที่แบบเล่าเรื่องนะครับมันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับในช่องผมนะมีทั้งแบบโฟกัสเกมเนี่ยอย่างปกติก็จะแบบนั้นแล้วก็มีแบบเล่าเรื่องด้วยครับเล่าเรื่องนี่หลายคนก็จะบอกเอ้ยสนใจเกมหน่อยนะเพราะบางคนมันดูเกมนะเดี๋ยวผมจะบอกต้นคลิปแล้วกันเนาะว่าคลิปนี้จะมารูปแบบไหนอย่างคลิปนี้อ่ะมาดูเกมกันดีกว่านะครับเฮ้ยลงไหมเรียบร้อยฟรีในฟรีว่ะฟรีแรกมาใน2นาทีแรกแล้วก็บวกฟรีในฟรีให้เลยอย่างแจ่มมาดูทุน50ทุน50จบยังไงวันนี้นะครับจะจบเติมนี้หรือว่าจะไปเติมต่อไปนะฮะมาดูกันท่านผู้ชมยังไม่เข้าเลยนะประเด็นโอ้โหเว้ยฟรีในฟรีที่แบบโอ้โหมาให้เปลืองเวลาหมุนแค่นั้นแหละหน้าเขียวสวยสุดท้ายแบบนิดนึงนะครับโอ้โหนี่เบ็ดหนึ่งแล้วเนี่ยเบ็ดหนึ่งโอเคให้อภัยได้แล้วกันเนาะให้อภัยไหมเบ็ดหนึ่งได้35บาทแต่มันฟรีในฟรีด้วยนะมันไม่ใช่แค่เบ็ดหนึ่งอย่างเดียวนะมันฟรีในฟรีด้วยนะคือมันฟรีในฟรีด้วยไงมันไม่ใช่แค่เบ็ดหนึ่งอย่างเดียวนะครับโอ้โหชอบเลยว่ะเบ็ด2แล้วกันเรามีทุนขึ้นมานิดนึงจัดไปก็อย่าลืมนะครับใครเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับฝากกดไลค์ฝากติดตามนะครับใครยังไม่กดติดตามอุ๊ยพูดสั้นๆว่าอุ๊ยนะครับผมกลัวว่ามันเข้ามันจะเกลือนะอย่างฟีเมื่อกี้เข้าเร็วก็เกลือนะผมแล้วนี่ยิ่งมาเข้าต่อเนื่องกันมาดูกันว่าจะแตกได้แค่ไหนหรือว่าจะเกลือเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านส่งมาหาผมเหมือนกันครับหลายคนที่บ่นมาหาผมบอกโอ้ผมเข้าฟรีโคตรบ่อยแต่ไม่แตกเลยสักทีไม่ต่างกันเลย เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเจอเหมือนกันนั่นแหละนะครับบางคนก็ไม่เข้าฟรีก็มีนะแต่บางคนเข้าฟรีเยอะเหมือนผมเนี่ยก็เข้าฟรีเยอะแต่ว่าไม่แตกนะเป็นฟรีเกลือซะส่วนมากเลยเกลือหนักด้วยนะเกลือไม่พักเลยนะครับอันนี้เสียงสิงโตร้องนะครับเอาโอเคเป็น2ว่าไง50บาทก็คือมันควรได้สัก100ไหมอ่ะจริงอ่ะเอาต่อนะเป็น2ก่อนนะครับ
เดี๋ยวหมดหนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันจะเพิ่มเม็ดไหมยังไงนะครับเฮ้ยไหลว่ะโอเคมีไหลให้เห็นผมนึกว่ามันจะเข้าฟรีอีกผมก็เพ่งเลยนะคือมันจะเข้าบ่อยเกินนะคือไม่ต้องอิจฉานะถ้าเห็นมันเข้าบ่อยนะครับให้ไปอิจฉาอีกทีตอนมันแตกนู่นนะเข้าบ่อยไม่ได้เป็นเรื่องดีอะไรนะครับเข้าแล้วเกลือนี่ก็มีค่าเท่าเดิมนะครับเหมือนไม่เข้านั่นแหละบางคนบอกเอ้ยทำไมยังเล่นแต่สาวถ้ำนะคือสาวถ้ำนะครับเล่านิดหนึ่งเล่าเดี๋ยวเพิ่งว่าผมแล้วกันสาวถ้ำเนี่ยมันเป็นรายการมาตั้งแต่ผมเริ่มทำช่องแล้วนะครับคือสาวถ้ำยามเย็นสาวถ้ำยามเช้าสาวถ้ำยามเย็นนะครับมันมีมานานแล้วเพราะงั้นมันก็เลยเล่นอยู่เงี้ยทุกวันไปเรื่อยๆนี่แหละปกติเรื่องปกตินะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเล่นแต่สาวถ้ำนะบางคนงงว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเกมนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่เล่นเกมอื่นรอดูรอบบ่ายแล้วกันเกมอื่นนะครับตอนบ่ายตอนเที่ยงนะจะเป็นเกมอื่นนะครับแล้วอีกสักหน่อยเดี๋ยวผมเปิดรอบดึกมาอีกทีนึงก็จะเป็นเกมที่ไม่ใช่สาวถ้ำนะครับรอรับชมด้วยนะครับโอ้น้ำเงินทั้งแผงสวยนะแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่พูดถึงความสวยคือสวยแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวแบบนี้เรามาเบ็ด3กันได้ท่านผู้ชมชอบรายการไหนอ่ะผมเคยโหวตไปแล้วแหละหลายคนก็ชอบนี่แหละสาวถ้ำยามเช้าสาวถ้ำยามเย็นนะครับเยอะสุดนะที่ผมโหวตไปหน้าช่องใช่ไหมเห็นกันใช่ไหมนะครับก็เดี๋ยวสักหน่อยนี้น่าจะเพิ่มรายการมานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นรายการที่ทำง่ายๆนะไม่ได้แบบไม่ได้ทำนานนะไม่ได้แบบเติมหลายเติมอาจจะเป็นแบบคอนเทนต์เติมเดียวนะครับเติมเดียวแตกไม่แตกอะไรประมาณนั้นรอดูแล้วกันเดี๋ยวจะเปิดอีกสักหนึ่งช่องมาช่องอะไรดีโอ้ไม่ลงเลยทีนี้โคตรหยองโคตรหยองอะไรดีอีกสักหนึ่งช่องมันมีรีเทิร์นแล้วนะขอเป็นโคตรหยองอะไรดีวะขอไปคิดก่อนนะคอมเมนต์มาได้นะชื่อช่องผมนะครับนะเอาไว้ลงแบบคลิปรอบดึกนะครับรายการรอบดึกไงปั่นสล็อตรอบดึกปั่นสล็อตยามดึกแน่ๆไปเรื่อยแล้วทีนี้อ่ะโอ้โหเบ็ด3ลากเราลงมาเหลือ80 90แล้วตอนเนี้ยจากขึ้นไปได้ถึง160นะครับแล้วฟรีเกมหายไปเลยนะโอ้ฟรีเกมหายไปเลยนะตั้งแต่เข้า2ฟรีแรกนะครับโอ้เนี่ยหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเหลือ40บาทจากแม่งแบบ150 160อ่ะลงมาเหลือแค่นี้แหละโอ้โหบ้าบอบ้าจริงอันนี้บ้าจริงเฮ้ยโอ้โหแผงนี้โคตรสวยวายแบบเต็มจัดไหลต่อขอ A ได้ไหมโอเคได้ A เถอะขอร้องอย่างนั้นไม่หลงเฮ้ยแต่โอเคไม่ได้แบบพวดลงไปเลยนะครับมีจังหวะแตกให้เห็นบ้างอ่ะโอเคจริงๆเมื่อกี้มันก็เรียกว่าพวดแหละพวดลงไปเลยอะนะครับแต่ว่ามันเด้งกลับมาละอ่ะไปต่อนะครับใจเย็นนะลูกพี่ใจเย็นนะลูกพี่โอ้หน้าทองปะหน้าทองปะแต่ไม่ได้เยอะนะโอ้ชมพูกับแดงอย่างงั้นไอ้เหี้ยแตกนอกดีกว่าในฟรีจริงๆว่ะเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยเรื่องตรงนี้ต้องยอมรับเลยครับจริงต้องยอมรับว่าแตกนอกดีจริงอ่ะขึ้นมาเกือบ200ว่ะโอ้หลายเอ้ยฟรีเกมเถอะไม่มานานแล้วต้องลงละเฮ้ยนะครับทิ้งระยะห่างอยู่ประมาณ5นาทีได้มั้งประมาณ 4-5 นาทีนะครับฟรีนี้ห่างจากฟรีที่2ที่เราได้มานะอ่ะมันสมควรที่จะมาแล้วแหละฟรีที่3เนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับเล่นมา10นาทีได้ประมาณ3ฟรีเนาะก็ไม่ได้ลงเยอะอะไรนะครับแต่ว่าพูดเรื่องแตกไม่แตกนี่ก็เกลืออยู่เหมือนกันนะเข้าฟรีแต่เกลือนะครับเกลือไม่ได้แจกอะไรกันนะโอ้ดูดิหน้าสีขั้นกันไปหมดเลยหน้าทรงหน้าสีลงในฟรีเนี่ยมีเอ้ยโอ้แม่งผมควรที่จะลุ้นเป็นอะไรดีวะช็อตเนี้ยเห็นปะวายมันลงขั้นตรงกลางน้ำเงินแม่ช่องแรกนะผม A เอ้ย K ช่องที่3อย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีสีลง K แล้วน่าจะเป็นหน้าน้ำเงินหน้าเขียวนะที่ระหว่างแต่มันไม่มาครับโอเคแต่ไม่เป็นไรขึ้นมาละ400โอเคถือว่าฟรีนี้โอเคนะฟรีนี้น่าจะโอเคที่สุดละนะครับอ่ะ
ถือว่าไม่แย่ในมุมมองของผมผมมองว่ามันไม่แย่นะครับ3ฟรีอาจจะดีสักฟรีนึงแบบเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้แบบขนาดนั้นอะไม่ได้แบบโหเล่นไป10ฟรี20ฟรีนะไม่แตกสักทีนี่ก็ไม่ไหวนะครับเออถือว่าวันนี้ของผมได้เติมนี้นะเอาเฉพาะเติมนี้นะเติมก่อนหน้านั้นก็มีแย่อยู่นะครับแล้วแต่ดวงอ่ะไปต่อเลยเบต3ผมต้องการประมาณ500ถึง600นะครับเบต3ต่อเลยนะเบต3ไปก่อนผมเชื่อว่าเติมที่มันจะมาอ่ะมันก็คือมันจะมาดีนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเติมไหนมันจะอุ๊ย500ว่ะเฉยเลยนะครับอ่ะเออเอาไงอ่ะต่อดีกว่า600ได้ไหมมาต่ออีกนิดนึงไม่เปลี่ยนเบ็ดด้วยนะประเด็นนะไม่เปลี่ยนเบ็ดด้วยนะคือแบบจัดเต็มเลยนะของอย่างนี้มันต้องเสี่ยงครับอู้ว้าสองตัวได้เจได้10แน่นอนอยู่แล้วมาอะไรอีกไหมเอได้โอ้โอเคมันไหลอย่างนี้มันโอเคนะเนี่ยไหลแบบเมื่อกี้ได้นะครับมันได้โอเคดอกนี้ได้ดอกนี้ได้อีกไหมมาอีกไหมมาอีกดีมาอีกดีสวยว่ะสวยว่ะของ600 600ตามนัดเฮียมึงไหลดีจังหวะสุดท้ายเลยครับโอเคได้ว่ะเฮ้ยโอเคโอ้โหโหเสียดายเราปรับเอ้ยเมื่อกี้มันเศษบาทนึงเราก็เลยต้องปรับมาบาทนึงเพื่อบาทเศษแล้วเนาะก็ไม่ได้อะไรเยอะนะครับอ่ะโอเคผมก็คงต้องพอแค่นี้แหละผมว่านะครับก็คงไม่ไปต่อแล้วนะครับได้เกินเป้าด้วยซ้ำจริงๆวางไว้แค่500นะไม่ได้ฝัง600ขนาดนั้นแต่ว่ามาเปลี่ยนเอาเมื่อกี้นี่แหละมาเปลี่ยนใจเอาเมื่อกี้แล้วแม่งดันขึ้นมา600จริงๆด้วยเอ้ยโอ้มาเฉยนะครับมาเฉยโอ้โหเอาว่าจะปัดเศษเล่นๆอะไรของมันวะเนี่ยเอ้ยโอเคไอ้เหี้ยหวังจะปัดเศษนะแต่เบ็ด1ก็มาได้เหมือนกันว่ะอ่ะเบ็ด3ลองดูที่มามั้ยไม่มาแล้วว่ะไอ้เหี้ยเบ็ด1มาเฉยอ่ะท่านผู้ชมนะครับอ่ะโอเคพอจริงละไม่ต้องปัดทรงปัดเศษละนะครับผมเดี๋ยวมันไปหน้าเรื่อยนะผู้ชมไม่หยุดสักทีนะครับโอเคผมพอตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ650ถือว่าแบบกลมๆนะบวกไปเลยในเติมนี้600กลมๆนะถือว่าเราได้เพิ่มมา50บาทเป็นการปัดเศษที่ดูดีบาทนึงก็เสียวได้ว่ะโอเคนะครับอ่ะเอ้ยเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับก็วันนี้ผมเติมไปทั้งหมดนะครับทุน50เติมไปทั้งหมด13รอบนะครับ13เติมก็เอา13คูณกับทุนที่ผมเติมไปก็คือ50ดูนะครับว่าผมเสียไปเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนั้นแหละทุนที่ใช้ไปนะครับผมบวกลบยังไงก็ตามนั้นเลยนะครับก็เอาตรงนี้ไปบวกไปลบกันเอานะครับทุนที่ใช้จริงๆก็13เติมละ50นะครับก็ทั้งหมดนั่นแหละก็ตามนั้นเลยนะครับในรอบเช้าเนาะก็ถือว่ามันก็เยอะอยู่นะสำหรับทุนอุ้ยมันลบเลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับทุน50นะผมล่อไปถึง13เติมถึงได้คลิปสวยๆแบบนี้มาให้ดูกันนะครับก็สรุปแล้วแตกมาก็ไม่คุ้มนะครับสรุปแล้วแตกมาก็ไม่คุ้มนี่แหละนะครับในการทำคลิปของผมจะประมาณนี้นะผมเจตนาผมไม่ได้แบบพุ่งเป้าไปที่การบวกอย่างเดียวหรอกนะครับผมอันนั้นมันคืออีกส่วนนึงอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีแล้วระหว่างเพื่อจะบวกแล้วแต่เจตนาหลักๆเลยที่แน่นอนก็คืออยากได้คลิปสวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับในช่องของผมจะเป็นแบบนี้นะการทำคลิปนะเพราะงั้นการเติมหลายๆเติมเพื่อจะได้คลิปแตก1คลิปมันก็ไม่ได้แปลว่าผมจะบวกในตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะอ่ะเอาเป็นว่าก็อย่าไปเล่นตามอย่าไปทำตามแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากติดตามมาด้วยท่านผู้ชมนะครับเจอกันครับผมบ๊ายบายครับเจอกันในซื้อไปเรื่อยนะบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ